สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีปอกกล้วยน้ำว้าดิบไว้ทํากล้วยฉาบทำแบบนี้รับรองปอกเปลือกกล้วยง่ายมากค่ะและยังไม่ติดมือก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมกล้วยน้ำว้าและน้ำเปล่าค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะตัดหัวตัดท้ายกล้วยน้ำวา้าลงไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าค่ะ ตัดหัวตัดท้ายกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะใช้มีดกรีดลงไปที่เปลือกกล้วยแบบนี้ค่ะการที่เราทําแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เราปอกกล้วยได้ง่ายขึ้นสาเหตุที่นํากล้วยลงไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าก็เพื่อต้องการให้ยางกล้วยหลุดออกไปค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัดหัวตัดท้ายกล้วยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําเกลือมาผสมกับน้ําเปล่าค่ะในขั้นตอนนี้การที่เราใส่เกลือลงไปก็จะช่วยทําให้ผิวกล้วยของเราไม่ดําค่ะ พอใส่เกลือลงไปผสมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มปอกกล้วยกันเลยค่ะในขั้นตอนการปอกกล้วยก็ไม่ยากนะคะเราก็จะใช้มีดแกะลงไปตามรอยที่เรากรีดไว้ค่ะเคล็ดลับในการปอกกล้วยน้ำว้าดิบง่ายๆนะคะก็คือการที่เราตัดกล้วยน้ำว้ามาใหม่ๆ <c oughs> ก็ให้เราตัดทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะ <c oughs> ก็จะทําให้เปลือกกล้วยน้ำว้าดิบปอกง่าย ก็เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยที่นํามาฝากกันค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะปอกกล้วยน้ําว้าดิบไปจนกว่าจะหมดค่อยมาดูกันค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีปอกกล้วยน้ําว้าดิบง่ายๆยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะ ในส่วนของกล้วยน้ำว้านะคะไม่ต้องกลัวว่าผิวกล้วยเราจะดำนะเพราะในขั้นตอนนี้เราก็ได้แช่ไว้ในน้ำเกลือค่ะก็จะช่วยทำให้ผิวกล้วยของเราไม่ดำพอปอกเสร็จแล้วเราก็จะนำขึ้นมาพักไว้ให้สด็ดน้ำเพื่อเตรียมไปทอดกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ใครที่ทำในปริมาณมากก็สามารถคูณอัตราส่วนของน้ำและเกลือได้ค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีปอกกล้วยน้ำว้าดิบไว้ทำกล้วยฉาบ ส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ